จาก SSK Music นะคะขอบคุณค่ะก็วันนี้ได้มีโอกาสเยี่ยมฮัลโหลตกใจหมดวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนพ่อแม่พี่น้องชาวชุมพรนะคะจริงๆแหมใครวางคิวให้หนูต่อพี่บ่าววีเนี่ยเก่งหมดเลยเมื่อกี้เจียวจาวกันหน้าดูเลยนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ป่านเคยเป็นลูกทีมของพี่บ่าววีนะคะพี่บ่าววีเคยเป็นอะไรนะคะแม่อะไรใต้นะโอ้ยหนูไม่ใช่คนใต้นี่เอามาชุมพรงั้นแม่สอนหนูพูดประโยคนึงแม่ขอประโยคนึงหนูไม่ใช่คนใต้ขอหนึ่งประโยคพูดทักทายพ่อแม่พี่น้องชาวใต้หน่อยได้ไหมคะแม่คะหนูอยากพูดแต่ว่าหนูกลัวมันติดสำเนียงภาคกลางหนึ่งประโยคค่ะแม่คะจ้าสวัสดีค่ะมาที่โอฮะมาที่โอเชียนค่ะเอาขอเสียงปรบมือให้แม่หน่อยได้ไหมคะขออภัยนิดนึงนะแม่หนูไม่ใช่คนใต้แต่ว่าวันนี้จริงๆมีหลายฮักว่าสีผิวเหมือนคนใต้นะคะก็เลยเราพูดเดียวกันแล้วกันวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวนะคะกับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ด้วยขอสักหนึ่งพื้นที่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะเป็นศิลปินน้องใหม่นะจากค่าย SSK Music นะคะแม่ขาอ่ะเพลงช้าอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันนะคะเอ้ยใช่เพลงช้าไม่แน่หนูลืมคิวเพลงตัวเองอ่ะต่อกันแล้วกันนะคะแม่ขากอดหมอนนอนหนาวเดี๋ยวจัดให้ค่ะแม่Thank you.
ใจจะขาดนะคะคิดถึงเลยถึงแม้ว่าจะเจอแม่ๆวันแรกก็ตามก็ยังคิดถึงเลยนะคะเมื่อกี้คุณแม่เสื้อแดงขอกอดหมอนนอนหนาวจริงๆไม่มีซาวมาแต่ว่าหลายๆคนนะคะจากคุณแม่คุณตาหนูจากการได้รับฉายาว่าผ่องสีน้อยวันนี้กอดหมอนนอนหนาวจัดให้คุณแม่สักท่อนนึงดีกว่าเนาะเอาขอเสียงปรบมือให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะน่ารักจังเลยอยากมาอีกกอดหมอนนอนหนาวร้าวสวงในยามมีต้องเปลี่ยวใจพี่คลายรักไปจากขอบคุณค่ะหนูอยากได้มาอีกสักตัวให้แม่เสื้อเหลืองจังเลยเนี่ยวันนี้โอ้ยขอบคุณนะคะวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยนะคะก็จริงๆสารภาพว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นน้องใหม่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหนูจากการประกวดนะคะแม่ไม่ว่าจะเป็นวีคิดเนาะชุมทางเสียงทองชุมทางดาวทองทางช่อง7นะคะแล้วก็The White Kid ซีซั่น5นะคะก็มีก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามนะคะป่านปันชีวาเสิร์ชได้เลยใน YouTube นะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์คนะคะที่ได้มีโอกาสมาให้น้องป่านได้มาโปรโมทวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสนุกกันต่อขอเป็นซิงเกิลของหนูเองบ้างหนูมีซิงเกิลของตัวเองแล้วนะคะแม่ขาตอนนี้ครบล้านวิวแล้วด้วยนะคะยังไงฝากแม่ชาวใต้ปั่นยอดวิวให้หนูถึงสัก3 ล้านวิวก็ได้อาขอแค่นี้เลย